รีวันนี้เราจะมาพูดถึง product ใหม่2ตัวของทาง Samsung นะครับนั่นก็คือ Samsung Galaxy Z Flip 4กับ Galaxy Buds 2 Pro นั่นเองนะครับในคลิปนี้เรามากันแบบแพ็คคู่ชูชื่นนะครับมาทั้งสมาร์ทโฟนแล้วก็มาทั้งหูฟังตัวใหม่ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่รุ่นแรกกันก่อนนะครับขออนุญาตพามาพูดถึง Samsung Galaxy Z Flip 4นะครับเจ้า Samsung Galaxy Z Flip 4ตัวนี้แน่นอนนะครับถ้าเราพูดถึงสเปคก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ CPU ที่ให้มาอย่าง Snapdragon 8001รุ่นนี้มีแรมมาให้8กิกนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่3700มิลลิแอมป์ได้ชาร์จไว25วัตต์รองรับการชาร์จแบบไวเลสชาร์จด้วยนะครับตัวเครื่องสามารถกันน้ำได้ในระดับ IPX8 กล้องรุ่นนี้ที่มาก็จะหนักจะเต็มนะครับมาพร้อมกับกล้องหลัง2ตัว12ล้านเลนส์หลักมี OIS มาให้อีกเลนส์หนึ่งก็จะเป็นเลนส์มุมกว้างนะครับส่วนกล้องหน้าที่มาก็จะมาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด10ล้านซึ่งเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะรู้สเปคกันอยู่แล้วก็ขออนุญาตพูดอีกทีนึงเผื่อว่าใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่รู้สเปคเขาจะได้ทราบสเปคไปพร้อมๆกันนะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่ผมชอบสำหรับเจ้า Samsung Galaxy Z Flip 4รุ่นนี้นะครับผมชอบในเรื่องของการใช้งานโดยรวมนะครับโดยเฉพาะเรื่องกล้องครับรุ่นนี้แน่นอนตามสเปคครับเขาจะมาพร้อมกับกล้องหลังมาให้ทั้งหมด2เลนได้กล้องหลัก12ล้านกล้องหลังมี OIS มาให้แล้วก็มีเลนส์มุมกว้างมาให้12ล้านรุ่นนี้หลังจากที่ผมได้ลองใช้บอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับคุณภาพกล้องที่ดีมากๆแล้วก็สนุกกับการถ่ายภาพมากๆนะครับรุ่นนี้แน่นอนครับมาพร้อมกับการใช้งานแบบเฟคโหมดนะครับสิ่งที่คุณจะได้เลยครับว่าคุณจะถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นกล้องหลังหรือว่ากล้องหน้าก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะได้อารมณ์การถ่ายภาพคล้ายๆกับเรากำลังถือกล้องที่เป็น Canicam นะครับเวลาที่เราต้องการถ่ายวิดีโอหรือว่าเราถ่ายภาพเนี่ยเราก็แค่พับหน้าจอแล้วก็กดถ่ายแบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งมันค่อนข้างเก๋แล้วก็ดูแบบทันสมัยมากๆนะครับซึ่งสมาร์ทโฟนค่ายอื่นไม่สามารถที่จะทำได้แน่นอนนะครับรุ่นนี้ผมชอบมากๆนะครับกับการถ่ายภาพและถ้าถามว่าคุณภาพกล้องเป็นยังไงบ้างเท่าที่ได้ลองทดสอบระยะเวลา4วันนะครับรุ่นนี้กล้องที่มาคุณภาพกล้องให้มาดีมากๆเลยครับโฟกัสไวไวบาลานซ์ตรงแล้วก็กล้องค่อนข้างคมชัดมากๆนะครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆเอาไปถ่ายพวกดอกไม้เอาไปถ่ายพวกอาหารเอาไปถ่ายพวกวิวทิวทัศน์ตัวเนี้ยไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเลยถ่ายเสร็จอัพลงโซเชียลได้เลยนะครับภาพดูสวยภาพดูดีแน่นอนหลังจากที่ผมได้ลองใช้งานมาถ้าถามว่าเฟกโหมดของเขามีอะไรที่น่าสนใจบ้างไหมนะครับก็แน่นอนนะครับเชื่อว่าหลายๆช่องเขารีวิวไปแล้วนะครับเฟกโหมดเวลาที่เราต้องการจะถ่ายภาพนะครับเราก็สามารถที่จะพับจอแล้วก็ทำการถ่ายภาพแบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งความง่ายของมันก็คือมันสามารถที่จะถ่ายภาพในมุมมองไหนก็ได้นะครับเปรียบเสมือนขาตั้งกล้องนะครับสมมติว่าเพื่อนๆอยากจะถ่ายภาพอยากจะเสยขึ้นมานิดนึงแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าเพื่อนจะเห็นหรือเปล่านะกล้องข้างบนนะครับอยากถ่ายภาพก็ง่ายๆยกมือขึ้นมาถ่ายเรียบร้อยยกขึ้นมาแค่นี้ก็สามารถถ่ายภาพได้แล้วหรือถ้าเอาแบบเก๋ๆเลยนะเวลาที่เพื่อนๆไปเรียนเวลาที่เพื่อนๆไปประชุมอะไรเงี้ยเพื่อนๆอยากจะอัดวิดีโอเอาไว้นะครับเพื่อนๆก็พับแบบเนี้ยแล้วกดอัดวิดีโอไปเลยซึ่งเพื่อนๆก็สามารถทำได้นะครับนี่คือความเจ๋งของเฟกโหมดที่ผมเจอมันมีเยอะกว่านี้ถ้าจะให้พูดแบบตรงๆนะครับส่วนการถ่ายวิดีโอในรุ่นนี้ถามว่าคุณภาพวิดีโอเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกเลยว่าคุณภาพวิดีโอค่อนข้างดีสิ่งที่ผมชอบเลยนะครับกับการถ่ายวิดีโอรุ่นนี้ผมได้มีโอกาสเอาไปถ่ายทำรีวิวตัวหนึ่งนะครับเสียงไมโครโฟนที่เขาให้มาไมโครโฟนดีมากๆแล้วก็กล้องกันสั่นที่เขาให้มาค่อนข้างดีนะครับยิ่งเราเปิดโหมด Super Steady เนี่ยโหมดตัวนี้นะครับบอกเลยว่าภาพนิ่งๆเลยนะครับแต่ข้อเสียมันก็คือมันไม่สามารถที่จะถ่ายฟูดดีแบบ60เฟรมได้นะครับถ้าเราต้องการเปิดโหมด Super Steady เนี่ยมันจะครอบเพียงแค่ฟูดดีแบบ30เฟรมเท่านั้นหรือถ้าเราจะอัดเป็น 4K แบบ60เฟรมเนี่ยแล้วเราเปิด Super Steady เนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำได้อันเนี้ยค่อนข้างน่าเสียดายนะครับอีกอย่างนึงสิ่งที่ผมชอบนะครับสำหรับเจ้า Samsung Galaxy Z Flip 4รุ่นนี้นะครับก็คือการใช้งานที่มันค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับเฟกโหมดนอกจากเราใช้งานกล้องนะครับการใช้งานอื่นๆเราก็สามารถที่จะเลือกใช้งานได้นะครับอ่ะผมยกตัวอย่างนะครับผมจะเปิดเว็บไซต์ตัวนี้นะครับแล้วก็เราพับหน้าจอแบบนี้นะครับปั๊บนี่เห็นไหมฮะมันก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้ซึ่งถ้าถามว่า
มันเจ๋งยังไงครับข้อดีของเฟกโหมดเวลาที่เราใช้งานนะครับไม่รู้ว่ามันเรียกเฟกโหมดหรือเปล่านะแต่ว่าตามที่เขาแจ้งมาเนี่ยตอนนี้มันเป็นเฟกโหมดนะครับก็คือตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกใช้งานเป็นแบบทัชแพดได้นะครับหรือว่าอารมณ์คล้ายๆกับเราใช้งานพวกโน้ตบุ๊กนะฮะคือตรงนี้เราสามารถเลือกใช้เป็นโหมดการใช้งานแบบเมาส์ได้นะครับอ่ะสมมติว่าเราเลื่อน2นิ้วแบบนี้มันก็จะได้อารมณ์คล้ายๆกับเราเล่นโน้ตบุ๊กอยู่ไถไปเก๋ๆเห็นไหมอ่ะอยากจะลดเสียงปั๊บๆแบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับนี่นี่คือความเจ๋งของ Samsung Galaxy C54 นะครับจริงๆมันใช้ได้หลายแอปนะเพื่อนๆจะกางจอระดับไหนรุ่นนี้สามารถกางได้หมดเลยนะครับเพราะว่าหน้าจอบานพับที่เขาให้มาเนี่ยออกแบบมาค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากๆนะครับเพื่อนๆจับมาแนวไหนมันก็อยู่นะไม่มีความรู้สึกว่ามันกึกกักเท่าไหร่ตรงนี้ต้องยอมรับเลยว่าทางสมทำออกมาได้ดีนะครับเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟนฝาพับของหลายๆแบบเนี่ยจะพับองศาไหนเนี่ยไม่มีแบบกึกกักแล้วหักลงไปแน่นอนนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่เห็นไหมบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวอีกอย่างนึงที่ผมคิดว่าน่าจะตอบโจทย์แน่นอนถ้าคุณต้องการซื้อตัวนี้นะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับลำโพงคู่ซึ่งความเจ๋งของมันก็คือเวลาที่เพื่อนๆดูคอนเทนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า Netflix เนี่ยนะครับรุ่นนี้คุณภาพเสียงที่ให้มาก็เรียกได้ว่าให้มาแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับเหมาะมากๆกับคนที่เป็นสายคอนเทนต์นะครับแล้วก็การรับชม Netflix รุ่นนี้เดี๋ยวผมพามาดูสักนิดนึงนะครับเราจะไม่เจาะลึกกันมากเพราะว่าหลายๆช่องทำไปแล้วนะครับแล้วก็สเปคมันก็มันทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วเพราะว่ามันสุดทุกอย่างอยู่แล้วนะครับ Netflix รุ่นนี้ที่ให้มาจะเป็นแบบ L1 นะครับรองรับการแสดงผลแบบ Full HD นะครับแล้วก็รับการแสดงผลแบบ HDR 10ด้วยนะครับการรับชม Netflix รุ่นนี้บอกเลยว่าสบายๆนะครับหน้าจอที่เขาให้มา Dynamic AMOLED เนี่ยเรื่องสีสันตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับสีจอดีมากแล้วก็สู้แสงแดดได้ดีมากๆนะครับนี่คือสิ่งที่คุณจะได้บน Samsung Galaxy C54 รุ่นนี้ถ้าคุณไปซื้อนะครับอีกอย่างนึงเรายังกลับมาที่เรื่องกล้องกันอยู่นะครับเรื่องสุดท้ายที่ผมชอบมากๆนะครับสำหรับเจ้า Samsung Galaxy C54 ก็คือเรื่องของหน้าจอที่2นะครับแน่นอนตามสเปคในรุ่นนี้นะครับหน้าจอที่2ด้านนอกนะครับเขาก็จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด 1.9 นิ้วนะครับหน้าจอที่มาเป็น Super AMOLED นะครับตอนนี้การใช้งานโดยรวมก็จะคล้ายๆกับรุ่นก่อนนะครับหรือว่าเจนก่อนหน้านี้ก็สามารถเปลี่ยนลูกเล่นได้แบบหลากหลายนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้มาเจาะลึกสักเท่าไหร่เพราะว่าตรงนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้มันสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้สิ่งที่ผมชอบถามว่าผมชอบอะไรครับสิ่งแรกเลยคือผมชอบในเรื่องของการสั่งใช้งาน Quick Shot นะครับถามว่า Quick Shot คืออะไร Quick Shot ก็คือเวลาที่เพื่อนๆต้องการที่จะถ่ายเซลฟี่หรือว่าต้องการที่จะถ่ายวิดีโอล็อกนอกจากที่เพื่อนๆจะเปิดโหมดใช้งานแบบ Candycam แบบนี้ได้แล้วนะครับตัวนี้เขาจะมี Quick Shot มาให้ซึ่งวิธีการใช้งานก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่เพื่อนๆกดปุ่ม Power ไป2ครั้งตัวนี้ก็จะเข้าไปในโหมดของกล้องให้ทันทีนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับจะมีโหมดเพิ่มเติมมาก็คือเขาจะมีการเซลฟี่แบบคอร์ดเทปมาให้นะครับส่วนการถ่ายวิดีโอในรุ่นนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะกดถ่ายวิดีโอได้เลยนะครับแต่ถ่ายวิดีโอก็เก๋ๆเหมือนเดิมยกมือขึ้นมาตัวเครื่องให้ทำการถ่ายวิดีโอให้เราอัตโนมัตินะครับหรือว่าอยากเซลฟี่ก็สามารถที่จะยกมือขึ้นมาได้เลยนะครับหรือว่าอยากจะให้มันเป็นอัตราส่วนปกติเพื่อนๆอยากจะเซลฟี่หรือว่าถ่ายวิดีโอลง TikTok อย่างเงี้ยเพื่อนๆก็เพียงแค่ทัชหน้าจอ2ครั้งมันก็จะเข้าแบบอัตราส่วนแบบสมจริงมาให้นะครับหรือว่าอยากจะเซลฟี่ปกติมันเป็นมุมนี้ใช่ไหมเพื่อนๆอยากจะปรับให้มันเป็นแบบอัตราส่วนแบบสมจริงเพื่อนๆก็เซลฟี่ได้เลยรูปก็จะออกมาประมาณนี้นะครับที่ผมเซลฟี่ไว้เมื่อกี้ซึ่งเฮ้ยมันเจ๋งนะมันช่วยประหยัดเวลาในการถ่ายภาพของเรามากๆนะครับแล้วก็คุณภาพกล้องที่ได้ก็ไม่ต้องกลัวเลยนะครับเพราะว่ากล้องที่มันใช้ถ่ายตรงเนี้ยมันเป็นกล้องหลักนะครับคุณภาพกล้องมันจัดเต็มอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเราจะถ่ายกล้องหน้ามันก็สามารถทำได้นะเพราะว่ากล้องหน้าเขาต้องมีมาให้10ล้านเลยนะครับแล้วก็เรื่องต่อมาเท่าที่ผมได้ลองใช้งานมาระยะเวลา4วันนะครับถ้าถามผมว่าผมติดอะไรไหมจริงๆก็มีติดอยู่หลายเรื่องเหมือนกันแต่เรื่องที่สำคัญหลังจากที่ผมได้ลองนะครับผมอาจจะติดแค่เรื่องของการเล่นเกมนะครับ
แน่นอนรุ่นนี้สเปคให้มาจัดเต็มอยู่แล้ว Snapdragon 8001คงไม่ต้องไปพูดอะไรมันเยอะเรื่องการเล่นเกมนะครับเล่นพวก PUBG Genshin Impact พวกเกมEpic Legend ได้แบบสบายๆอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ผมเจอเลยนะครับรุ่นนี้เรื่องของการระบายความร้อนอาจจะยังทำออกมาได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับสมาร์ทโฟนรุ่นที่ไม่ได้มาพร้อมกับหน้าจอพับนะครับตัวนี้ใครที่เป็นสายเกมผมมองว่าอาจจะยังไม่ตอบโจทย์กับคนที่ชอบเล่นเกมแบบจริงๆจังๆแต่ถ้าถามว่าเล่นเกมยังไงมันเล่นได้อยู่แล้วนะครับแต่อาจจะไม่ตอบโจทย์กับคนที่ชอบเล่นเกมแบบจริงๆจังๆแล้วก็อีกอย่างนึงหลังจากที่ผมได้ลองใช้นะครับเวลาที่ผมเล่นเกมเนี่ยผมรู้สึกขัดใจตรงล่องที่มันอยู่ตรงฝาพับตรงนี้มันอาจจะเล่นเกมแล้วรู้สึกว่ามันลูดไม่ค่อยสมูทมือสักเท่าไหร่นะครับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมมองว่ารุ่นนี้ถ้าใครที่จะซื้อไปเล่นเกมเนี่ยอาจจะยังไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่ถ้าจะเน้นเล่นเกมจริงๆนะครับแต่ถ้าคุณซื้อไปเพียงแค่ใช้โซเชียลมีเดียเอาไปถ่ายภาพเป็นคนที่ชอบเซลฟี่เป็นคนที่ชอบวอล์กเป็นคนที่ชอบอะไรที่เป็นแนวแบบไลฟ์สไตล์เนี่ยตัวเนี้ยคุณไปจัดได้เลยมันดูดีทั้งฟีเจอร์การใช้งานมันดูดีทั้งดีไซน์และมันดูดีทั้งเรื่องของการถ่ายภาพนะครับตัวเนี้ยไปจัดได้เลยใครที่ดูเอาไว้นะครับแล้วคุณไม่ซีเรียสเรื่องของหน้าจอที่มันพับได้แล้วมันจะมีร่องอยู่ตรงเนี้ยคุณไปจัดได้เลยรับประกันได้ว่าตอบโจทย์คุณแน่นอนแล้วก็จะมีอีกหนึ่งคำถามพี่แม็กครับตัวนี้เรื่องของหน้าจอพับได้พี่แม็กเนี่ยจะคอนเฟิร์มได้ไหมว่ามันจะไม่มีฟีดแบ็กอะไรหลังจากที่เราใช้งานจริงๆแล้วนะครับต้องพูดตรงๆเลยว่าผมเป็นสื่อแล้วก็ไม่ได้ซื้อมาใช้งานจริงๆเนี่ยนะครับการรีวิวในแต่ละครั้งเนี่ยเต็มที่เลยผมจะให้เพียงแค่เดือนหนึ่งเท่านั้นหน้าจอพับที่เขาให้มาเนี่ยถ้าถามว่ามันแข็งแรงไหมผมใช้ตอนนี้ผมยืนยันเลยว่ามันแข็งแรงมากๆแข็งแรงที่สุดแล้วกับสมาร์ทโฟนจอพับได้ในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อะไรก็แล้วแต่ที่ทำจอพับ Samsung เนี่ยเขาทำมือถือจอพับออกมาได้แข็งแรงที่สุดแล้วในเรื่องการใช้งานนะครับแต่การใช้งานในอนาคตถ้าถามผมนะว่ามันจะมีฟีดแบคไหมจอมันจะช้ำไหมมันจะนุ่นมันจะนี่ไหมตัวนี้ผมไม่สามารถที่จะตอบเพื่อนๆได้เพราะว่าการใช้งานของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับผมไม่สามารถพูดได้แบบเต็มปากนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้งานแบบทุกวันเหมือนกับเพื่อนๆใช้นะครับซึ่งตรงนี้ที่มีน้องๆหลายคนอินบ็อกซ์เข้ามาหลังจากที่ผมเคยทำรีวิวไปผมไม่สามารถที่จะตอบได้นะครับยังไงเพื่อนๆก็ลองเอาไปชั่งน้ำหนักลองตัดสินใจกันว่าถ้าวันเดิมมันมีปัญหาขึ้นมาเพื่อนๆจะรับได้ไหมก็ลองไปตัดสินใจกันนะครับซึ่งผมไม่กล้าคอนเฟิร์มแต่ถ้าที่ผมลองใช้มาส่วนตัวผมคิดว่ามันแข็งแรงแล้วก็ไม่มีปัญหาการใช้งานสำหรับผมนะครับผมจะเอาออกมาขึ้นมาใช้เอามาเปิดพับแบบนี้กี่ครั้งไม่มีปัญหากับการใช้งานแน่นอนถ้าคุณไม่ได้แบบโมโหแล้วแบบหักลงไปแรงๆนะครับอันนี้ก็ไม่แนะนำนะครับเรื่องของวัสดุเรื่องของน้ำหนักเรื่องของการใช้งานตัวนี้ที่ให้มาก็ถือว่าโอเคนะเครื่องเล็กกระทันรัดดีนะครับหน้าจอยาวแล้วก็น้ำหนักไม่ค่อยหนักมากอยู่ที่ราวๆประมาณ180กรัมเท่านั้นคิดว่าตัวเนี้ยตอบโจทย์แน่นอนกับผู้หญิงหรือว่าคนที่เน้นไลฟ์สไตล์นะครับผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ดีบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนเรามาพูดถึงตัวหูฟังตัวใหม่ตัวนี้กันดีกว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนอินบ็อกซ์เข้ามาถามผมเยอะมากๆนะครับว่าพี่แม็กครับ Samsung Galaxy Buds 2 Pro เนี่ยน่าสนใจไหมพี่แม็กครับพี่แม็กใช้มือถือรุ่นอะไรอยู่ถ้าใช้มือถือที่ไม่ใช่ Samsung มันจะน่าใช้ไหมราคา 6,990 บาทซื้อมาใช้พี่แม็กคิดว่ามันจะคุ้มไหมผมจะพูดในแบบที่ผมใช้งานมาประมาณ4วันก็แล้วกันนะครับแน่นอนถ้าเราพูดถึง Samsung Galaxy Buds 2 Pro ตัวนี้เป็นหูฟังไร้สายตัวใหม่ล่าสุดของ Samsung นะครับซึ่งรู้สึกว่าจะเปิดมาคู่กันกับตัว Samsung Galaxy Z Fold กับ Z Flip 4นะครับตัวนี้แน่นอนมีวันจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด3สีได้แก่สีขาวนะครับหรือว่าสีไวท์นะครับสีดำกาฟไฟท์แล้วก็สีโบลาโปโปนะครับก็คือสีม่วงนะครับจุดเด่นของตัวนี้ถามว่าคุณจะได้อะไรบ้างแน่นอนครับตัวนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายนะครับหลักๆก็คือคุณจะได้บลูทูธเวอร์ชัน 5.3 นะครับข้อดีของบลูทูธเวอร์ชัน 5.3 คืออะไรก็คือมันสามารถที่จะกันสัญญาณรบกวนได้เสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนคนที่ใช้หูฟังบลูทูธไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชัน 5.1 5.2 เนี่ยปัญหาหลักๆในบางครั้งผมเจอกับตัวเองนะเวลาที่เราไปเป
ื้นที่ที่มันสัญญาณรบกวนเยอะๆเนี่ยเราเดินเดินฟังเพลงอยู่มันจะมีปัญหาเรื่องของสัญญาณถ่ายเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะเคยเจอกันต่อให้ใช้หูฟังราคาเกือบหมื่นก็ต้องเจอกันบ้างนะครับไม่ใช่ไม่เจอนะครับตอนนี้นะครับเขาบอกว่าแบตเตอรี่อึดขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะครับจุดเด่นของเขาเลยนะครับเขาจะมาพร้อมกับดีไซน์ที่เล็กกระทัดรัดมากๆใครที่อยากจะหาหูฟังที่เน้นพกพาเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเพราะว่าน้ำหนักโดยรวมเนี่ยมีน้ำหนักเพียงแค่54.5 กรัมเท่านั้นน้ำหนักที่ให้มาถ้าเป็นหูฟังนะจะมีน้ำหนักมาให้ข้างละ5กรัมเท่านั้นซึ่งมันเบามากๆสำหรับเจ้าตัวนี้ตัวนี้นะครับตามสเปคเลยนะครับเขาจะมี ANC มาให้หรือว่า Active Noise Cancelling มาให้นะครับหรือว่าระบบตัดเสียงนะครับตัวนี้สามารถตัดเสียงรบกวนภายนอกนะครับได้อยู่ที่33เดซิเบลนะครับแล้วถามว่ามันตัดเสียงได้ดีไหมส่วนตัวผมคิดว่าการตัดเสียงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่อาจจะยังไม่ดีที่สุดกับในเลนส์ราคานี้ถ้าพูดกันแบบตรงๆนะครับเอาเป็นว่าพอที่จะตัดเสียงได้ที่เราอยู่ข้างนอกเนี่ยมันสามารถที่จะพอที่จะตัดเสียงรบกวนด้านนอกได้เวลาที่เราฟังเพลงนะครับตัวนี้นะครับสามารถกันน้ำได้ด้วยนะครับตามสเปคเลย IPX7 นะครับสามารถที่จะลงน้ำได้1เมตรนะครับหรือว่ากันพวกฝนละอองพวกฝนตกใสได้นะครับหูฟังกันได้แต่ว่าตัวเคสไม่สามารถที่จะกันได้นะครับส่วนตัวหูฟังที่เขาให้มาก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับออกแบบมาแบบEconomic ตัวนี้ก็จะมีขนาดที่เล็กกว่ารุ่นก่อนประมาณ 15% นะครับเท่าที่ผมได้ลองใส่ใช้งานเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเข้าหูมากๆแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันจะหลุดออกจากหูบอกเลยว่าเป็นหูฟังไร้สายที่มีการออกแบบได้ดีมากๆค่อนข้างกระชับแล้วก็รู้สึกสบายหูมากๆหลังจากที่ได้ลองใส่ใช้งานนานๆการเชื่อมต่อตัวนี้ถามว่าเชื่อมต่อยากไหมจริงๆแล้วการเชื่อมต่อตัวนี้เนี่ยค่อนข้างง่ายเลยนะครับยิ่งเพื่อนๆใช้ Samsung Galaxy C54 อยู่ครั้งแรกที่เพื่อนๆต้องการที่จะเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลบที่ผมใช้งานอยู่ก็แล้วกันนะครับจะทำให้ดูเลยนะครับว่ามันเชื่อมต่อง่ายจริงๆนะตัวนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆใช้งานมือถือของ Samsung อยู่นะครับก็ให้เปิดหูฟังขึ้นมานะครับมันก็จะมีไอคอนขึ้นมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้ทำการกดไปที่เชื่อมต่อนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนๆเชื่อมต่อครั้งแรกนะครับมันก็จะให้เพื่อนๆกดตรงบริเวณหูฟังค้างไว้ตรงนี้เป็นเวลา3วินาทีแล้วก็หลังจากที่เพื่อนๆเชื่อมต่อเสร็จเนี่ยนะครับมันก็จะมีในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานให้เพื่อนปรับนะครับตัวนี้ถ้าถามว่ามีแอปไหมสามารถเข้าไปปรับในแอปได้นะครับเป็นแอป Galaxy Variable นะครับก็คือแอปนี้นั่นเองนะครับข้างในเขาก็จะมีให้เราปรับพวกการใช้งานต่างๆนะครับว่าจะเป็นการตรวจจับเสียงแบบ360องศาแล้วก็ควบคุมการแตะนะครับตอนนี้เราสามารถที่จะเข้าไปปรับได้เลยนะครับอ่ะนะครับตอนนี้ก็สามารถเข้าไปปรับได้นะครับอยากใช้งาน Noise Cancelling นะครับก็สามารถเข้ามาเปิดได้แล้วก็อีกอย่างนึงตัวนี้เขาจะมีในส่วนของ Ambient Sound มาให้เราด้วยนะครับถ้าถามว่า Ambient Sound คืออะไรก็คือเวลาที่มีคนเดินเข้ามาแล้วเราต้องการที่จะคุยกับคนอื่นหรือว่าเวลาที่เราข้ามถนนเนี่ยนะครับจากที่มันตัดเสียงรบกวนรอบข้างให้เรานะครับถ้าเราเปิดโหมด Ambient Sound นะครับมันก็จะทำการรับเสียงภายนอกเข้ามาในหูฟังของเรานะครับก็จะทำให้เราได้ยินเสียงภายนอกซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีด้วยกันทั้งหมด2วิธีที่ผมได้ลองใช้นะวิธีแรกก็คือให้เพื่อนๆกดค้างไว้ที่ตัวหูฟังข้างไหนก็ได้เป็นเวลาประมาณ3วินาทีนะครับวิธีที่2ก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะเขาจะมีในส่วนของตัวจับเสียงนะครับหรือว่าตัวไวท์ดีเทคนะครับเพื่อนๆเปิดฟังเพลงเสียงดังๆอยู่ใช่ไหมมีคนเดินเข้ามาหาเพื่อนๆนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะคอยดีเทคนะครับลดเสียงให้เราอัตโนมัตินะครับซึ่งถ้ามันจับได้ว่ามีคนคุยกับเรานะครับมันก็จะทำการลดเสียงเพลงให้เราทันทีทำให้เราสามารถที่จะพูดคุยได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องถอดหูฟังซึ่งค่อนข้างดีมากๆนะครับใครที่ซื้อไปแล้วก็ใช้งานตัวนี้อยู่ให้เข้ามาปรับนะครับตรงคำว่าตรวจจับเสียงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นถ้ามันดีเทคนะครับไม่มีเสียงคนคุยกับเราแล้วนะครับ10วินาทีนะครับมันก็จะปรับเสียงเพลงขึ้นมาอยู่ในระดับเดิมซึ่งมันเป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากๆแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันต้องพูดให้ทุกคนได้ฟังอ่ะมันสะดวกสบายจริงๆนะครับ
แล้วก็นอกจากนี้นะครับเข้ามานิดนึงนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันเนาะที่เขาให้มานะครับเพื่อนๆเข้ามาที่การตั้งค่านะครับตอนนี้ก็จะมีให้เราปรับเยอะแยะมากมายเลยนะครับว่าจะเป็นในส่วนของ EQ นะครับหรือว่า Equalizer นะครับเพื่อนๆอยากจะให้เบสมันหนักๆหรือว่าอยากจะได้เสียงแบบ Dynamic ฟังแล้วเสียงชัดเจนเสียงนุ่มนะครับก็สามารถเข้ามาปรับ Equalizer ได้เลยหรือว่าอยากใช้งาน Bigbee นะครับก็สามารถเข้ามาปรับใช้งาน Bigbee ได้นะครับมีตัว Lab มาให้นะครับตัว Lab ก็จะมีโหมดเกมแล้วก็จะมีแตะ2ครั้งแตะขอบหูฟัง2ครั้งเพื่อลดเสียงนะครับตัวนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับใครที่เล่นเกมแนะนำให้เข้ามาเปิดโหมดเกมในตัวแล็บนะครับจะทำให้ค่าดีเลย์มันน้อยลงแต่ถ้าถามว่าเล่นเกมมีดีเลย์ไหมตามสไตล์ของหูฟังไร้สายครับอาจจะมีดีเลย์สักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับความพิเศษของเขานะครับเขาจะมีไมค์แบบ High SNR มาให้นะครับหรือว่าไมโครโฟนที่มาคอยตัดเสียงให้ทั้งหมด3ตัวนะครับเอาเป็นว่าข้างละ3นะครับรวมกันเป็น6ตัวนะครับตอนนี้ถ้าใครที่หาหูฟังที่ตัดเสียงพูดได้ดีๆนะครับเวลาที่มีคนโทรเข้ามาเนี่ยตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าเท่าที่ผมได้ลองเนี่ยค่อนข้างที่จะตัดเสียงพูดได้ดีมากๆแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับเรื่องเสียงที่ผมได้ลองใช้นะครับตัวนี้เสียงเบสค่อนข้างนุ่มนะครับแต่ไม่ถึงกับหนักตัวนี้เสียงฟังง่ายฟังสนุกเสียงกลางใสเคลียร์สามารถที่จะแยกเสียงดนตรีได้เสียงแหลมใสแล้วก็เวทีค่อนข้างกว้างนะครับตอนนี้ถ้าเน้นฟังเพลงเนี่ยจะเน้นฟังสนุกเลยก็อย่างที่บอกไปใครอยากจะเน้นทางไหนก็สามารถที่จะเข้าไปปรับใน Equalizer ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ในส่วนของ Codec นะครับที่เขาให้มาเขาจะมาพร้อมกับ Codec แบบ AAC แล้วก็ SSC หรือว่า SamsungSiplet Codec Hi-Fi นั่นเองตัวนี้นะครับก็จะมาช่วยขยายสัญญาณจากคุณภาพเสียง16บิตให้กลายมาเป็น24บิตนะครับให้มันสามารถรับเสียงได้แบบ High Quality นะครับตัวนี้เหมาะมากๆกับคนที่ชอบฟังเพลงเพราะว่ามาพร้อมกับระบบเสียงแบบ Hi-Fi 24บิตด้วยนะครับได้เสียงคุณภาพที่เหมือนกับเราฟังเพลงในสตูดิโอเลยแล้วก็สุดท้ายเรื่องของการใช้งานนะถามผมนะว่าคนที่ใช้มือถือข้าม OS สามารถซื้อไปใช้ได้ไหมคุณสามารถที่จะซื้อได้แต่ว่าอาจจะไม่ดีเหมือนกับคุณใช้มือถือของ Samsung ใครที่ใช้ Apple แล้วก็ดูหูฟังตัวนี้อยู่อาจจะยังไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะครับเท่าที่ผมลองทดสอบดูนะจะเหมาะกับคนที่ใช้มือถือของ Samsung มากกว่าโดยเฉพาะคนที่ใช้ Samsung Galaxy Z Flip เนี่ยของมันต้องมีจริงๆครับเอาเป็นว่าก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับขออนุญาตรีวิวแบบสั้นๆง่ายๆดูมันสั้นหรือเปล่านะดูจากเวลาแล้วอัดคลิปเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับทั้ง Samsung Galaxy Z Flip 4แล้วก็หูฟังรุ่นใหม่ Galaxy Buds 2 Proทั้ง2รุ่นถ้าถามผมนะว่าหลังจากที่ผมได้ลองใช้งานเป็นไงบ้างก็ถือว่าพัฒนาจากรุ่นเก่าหรือว่าเจนเก่ามาได้ดีมากๆนะครับทั้งในเรื่องของการใช้งานทั้งในเรื่องของสเปคแล้วก็ทั้งในเรื่องของคุณภาพต่างๆเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกว่ารุ่นเก่าเยอะเลยนะครับใครที่อยากได้หูฟังตัวนี้นะครับถ้าคุณใช้ Samsung อยู่โดยเฉพาะ Samsung Galaxy Z Flip 4เนี่ยนะครับหรือว่า Z Fold 4เนี่ยคุณไปจัดได้เลยรับประกันเลยว่าคุณต้องชอบเจ้าตัวนี้แน่นอนเพราะว่ารอบนี้ที่เขาให้มาเนี่ยมันจัดหนักจัดเต็มมากๆแล้วก็ผมลืมนะครับอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ในตัวหูฟังเนี่ยนะครับตอนนี้การใช้งานถ้าเพื่อนๆเปิด ANC หรือว่า Active Noise Cancelling เนี่ยจะใช้งานได้อยู่ราวๆประมาณ5ชั่วโมงนะครับผมลองฟังเพลงต่อเนื่องก็ประมาณนั้นแหละนะครับประมาณ4ชั่วโมง50นาทีเกือบ5ชั่วโมงประมาณนี้ก็ถือว่าแบตค่อนข้างอึดเลยนะครับท่านเพื่อนไม่ได้เปิด ANC นะครับตัวนี้จะสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง8ชั่วโมงใช้งานร่วมกับเคสนะครับตัวนี้จะสามารถใช้งานได้อยู่ที่18ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าเป็นหูฟังที่แบตค่อนข้างอึดเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะแบตให้มาก็แน่นอนตามสเปคเชื่อว่าหลายคนรู้อยู่แล้วนะครับ58มิลลิแอมป์นะครับใครยังไม่รู้ก็58มิลลิแอมป์นะก็ถือว่าเป็น2 product ที่ดีของ Samsung นะครับต้องยอมรับเลยว่ารอบนี้ Samsung ทำการบ้านมาได้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะตัว Samsung Galaxy Z Flip 4นะครับตัวนี้ผมคิดว่าสาวๆน่าจะชอบแน่นอนหรือว่าคนที่กำลังมองหามือถือที่ออกแนวไลฟ์สไตล์นะครับจะได้มือถือที่สามารถที่จะถ่ายภาพได้แบบเก๋ๆถ่ายภาพคล้ายๆกับกล้อง Candycam สมัยก่อนเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมลองเอาไปเดินวอล์กตามสยามเนี่ยฝรั่งหันมามองเยอะมากๆนะครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็ฮอตฮิตมากๆในเกาหลีณตอนนี้นะครับส่วนหูฟังก็สรุปไว้เหมือนเดิมนะครับใครที่ใช้มือถือของ Samsung ไปจัดได้เลยนะครับ
รอบนี้ให้มาค่อนข้างดีนะครับราคา 6,990 บาทนะครับน้ำหนักเบาด้วยดีไซน์ค่อนข้างสวยแล้วก็เสียงที่ให้มาโอเคมากๆการตัดเสียงรบกวนรอบข้างก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับสมราคาแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ต้องชมเลยก็คือเรื่องของไมโครโฟนเวลาที่เราคุยยิ่งเป็นด้านนอกที่แบบมีเสียงดังๆเนี่ยตัวเนี้ยสามารถตัดเสียงภายนอกได้ดีมากๆเนี่ยก็ไปจัดกันได้เลยหวังว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์ใครใช่ฝากกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องเทคเง้าของเราก่อนใครครับในคลิปนี้ผมแม็กคงต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะหวังไปยิ่งว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะจ๊ะสวัสดีครับจุ๊บๆ